การขับเคลื่อนโครงการนี้เนื่องจากว่ามันเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยแล้วนะครับที่เปิดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนต์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับวันนี้ทุกมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วก็เตรียมตัวที่เข้าลงแข่งขันพร้อมๆกันในแต่ละปีวันนี้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มเข้ามาเรียกว่าจับตามองเพราะว่านักศึกษาที่ผ่านการประกวดในเวทีนี้เนี่ยได้ไปทำงานในบริษัทดีๆแล้วก็ได้สร้างผลงานดีๆต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาได้อย่างเห็นชัดนะครับการแข่งขันอันนี้มันมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงคือมันไม่ใช่แค่ส่งผลงานกันมาแล้วก็กรรมการคัดเลือกแล้วจบไปมันเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาประมาณ1เทอมการศึกษานั่นหมายความว่ากลุ่มผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานก่อนนะครับกรรมการคัดเลือกว่าหัวข้อตรงตามคอนเซ็ปต์ของโครงการไหมทีมงานครบตามที่กำหนดไหมจากนั้นก็คือ presentation ที่ส่งมาหรือว่าเป็นงานที่เราเรียกว่า pre-production ที่ส่งมาเนี่ยมันถูกใจพอไหมที่จะเข้าร่วมประกวดนะครับจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาได้ปุ๊บเราจะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันโดยเอาทั้งอาจารย์ทั้ง professional ในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาทำเวิร์กช็อปซึ่งลักษณะนี้จะเป็นที่น่าสนใจละเพราะว่าต่างชาติจะเริ่มเข้ามาทำเวิร์กช็อปร่วมกันกับพวกเราด้วยนั่นหมายความว่าการเบรนด์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่มหาลัยต่อมหาลัยหรือก็มหาลัยต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศตอนนี้มันจะเป็นมหาลัยต่างประเทศที่เข้ามาร่วมเบรนด์อินองค์ความรู้ต่างๆอันนี้จะเกิดพันธมิตรจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วจะเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งอันนี้เป็นข้อดีซึ่งต้องขอบคุณทางกิกะไบต์ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับมีคนให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกปีนะครับนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยก็จะยิ่งมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นการยอมรับก็มีมากขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณทั้งเพื่อนในมหาวิทยาลัยทุกๆมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมนะครับอันนั้นก็ต้องขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาการของโครงการนี้จนถึงปีนี้ครับแนวความคิดของโครงการนี้นะคะเดิมทีเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อปี2009เรามีแนวความคิดที่อยากจะทำโครงการเพื่อนักศึกษาเราเองเราเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะคืนอะไรกลับไปสู่สังคมนะเวลานี้ที่เราพร้อมเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เราก็เลยอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่ากราฟิกหรือแอนิเมชันอะไรที่สัมพันธ์กันเราก็เลยมาคิดถึงหัวข้อการแข่งขันทางด้านแอนิเมชันขึ้นมาสำหรับปีนี้ก็อยู่ในหัวข้อ tomorrowความเป็นมาเป็นไปของหัวข้อ Tomorrow ก็มีเรื่องเล่ามาหมดทุกหัวข้อเราเริ่มตั้งแต่หัวข้อแรกก็ตั้งแต่ Inspiration Just Smile Upgrade Your Life Upgrade Your Love นะคะแล้วก็ Forever วันนี้ Tomorrow กำลังจะตอบโจทย์ว่าที่ผ่านมาเรามีอาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คำว่า Tomorrow กำลังจะบอกพวกเราว่าพรุ่งนี้พวกเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตไหมก็จะผ่านจากการเรื่องเล่าของการประกวดในครั้งนี้ออกไปนะคะออกไปสู่สายตานะคะของคนทั่วไปนะคะเพื่อเป็นการโชว์ให้เห็นถึงผลงานของนักศึกษาไทยแต่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าความพิเศษเกิดขึ้นอีกนะคะเราจะนำนักศึกษาและคณาจารย์นะคะที่ชนะการประกวดทั้ง3ประเภทนะคะเข้ารับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพและปีต่อๆไปจะเป็นยังไงก็อยากฝากว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองติดตามโครงการดีๆแบบนี้นะคะมีรางวัลที่ดีมีผลงานที่ดีมีรางวัลที่ดีมีมหาวิทยาลัยที่ดีเข้ามาร่วมมีนักศึกษาที่ดีนะคะอยากให้ขอช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป